บนโลกนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นคือสถานที่สุดพิศวงที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกรายการขนผีลุกในวันนี้เราจะเปิดพิกัดค้นหาสถานที่ลึกลับเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงพร้อมกันว่าอะไรที่ทำให้สถานที่แปลกๆเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นมาจนทำให้หลายคนที่พบเห็นต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันมีสถานที่แบบนี้อยู่ในโลกของพวกเราจริงๆเลยตั้งแต่เทคโนโลยีต่างๆก้าวหน้าทำให้เราสามารถล้วงลึกข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและง่ายดายมากกว่าเดิมโดยที่ไม่จำเป็นต้องลำบากออกจากบ้านเลยด้วยซ้ำแค่ใช้นิ้วจิ้มพิมพ์ลงไปใน Google ก็รู้เรื่องราวต่างๆทุกอย่างที่อยากรู้ที่น่าสนใจคือสามารถท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆทั่วทุกมุมโลกได้ด้วยคอมพิวเตอร์เพียงแค่เครื่องเดียวในเส้นทางที่แทบจะเดินทางไปไม่ได้ในชีวิตจริงด้วยความช่วยเหลือจากภาพถ่ายทางดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศวันนี้ผมเลยรวบรวมภาพถ่ายปริศนาทางอากาศเป็นที่ถกเถียงกันมาตลอดว่าสรุปแล้วมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นฝีมือของมนุษย์หรือสร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตส่งภูมิจากต่างดาวกันแน่มาไขปริศนาด้วย Google Earth ไปพร้อมกันครับเริ่มด้วยพิกัดแรกกับเครื่องบินที่จอดกลางป่าในเมืองเบรฟตันรัฐออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าเกือบทุกคนที่เห็นภาพจาก Google Earth ในตอนนี้แทบจะคิดเหมือนกันหมดละครับว่านี่อาจเกิดจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกแน่ๆแต่หลังจากลองซูมดูใกล้ๆกลับพบว่าเป็นหนังคนละม้วนเครื่องบินอยู่ในสภาพปกติดีทุกประการไม่ได้เสียหายตรงไหนเลยแล้วมีเหตุผลอะไรได้บ้างที่มันมาจอดอยู่กลางป่าแทนที่จะอยู่ในรันเวย์มีผู้ให้ความสนใจจำนวนมากกับเครื่องบินที่ปรากฏอยู่ใน Google Earth จนกลายเป็นจุดสนใจของผู้คนและนักข่าวทั่วประเทศดึงดูดให้เดินทางไปดูให้เห็นกับตาว่ามันมีเครื่องบินจอดอยู่ในป่าจริงหรือไม่คำตอบคือมีอยู่จริงครับหลังจากที่ผมได้ค้นหาข้อมูลก็ได้เจอเข้ากับคลิปหนึ่งแท้จริงแล้วเครื่องบินที่เราเห็นมันคือบ้านของหนุ่มชาวอเมริกันนามว่าบรูคแคมเบลเขาทุ่มเงินกว่า 100,000 ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 3,600,000 บาทเพื่อเป็นเจ้าของเครื่องบินโบอิ้งลำนี้อย่างถูกกฎหมายประเด็นคือนอกเหนือจากราคาที่แพงแล้วบรูคยังต้องเจอกับการขนย้ายที่เต็มไปด้วยความยากลำบากต้องถอดส่วนห่างและปีกออกเพื่อให้ขนย้ายบนถนนและผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆได้อย่างสะดวกตรงนี้นี่แหละครับที่ทำให้เสียเงินค่าขนย้ายก้อนใหญ่เบ็ดเสร็จแล้วอยู่ที่ประมาณ 83,600 ดอลลาร์หรือราวๆ 2,558,000 บาทซึ่งรวมๆแล้วบรูต้องหมดเงินไปกับบ้านหลังนี้ในราคาสูงถึง 5,618,000 บาทเลยทีเดียวครับก็ได้ข้อสรุปชัดเจนแล้วว่าเครื่องบินปริศนาที่ซ่อนอยู่ในป่าเป็นฝีมือของมนุษย์แถมเจ้าตัวยังมีความสุขมากเสียด้วยสนุกไปกับการปรับเปลี่ยนบ้านใหม่ตกแต่งภายในแบบที่ตัวเองชื่นชอบอย่างไรก็ตามโบอิ้งลำนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่แวะมาเยี่ยมชมอยู่เรื่อยๆบรูคให้สัมภาษณ์กับนักข่าว CNN ว่าผมไม่ได้รู้สึกว่าถูกรบกวนแต่อย่างใดเพราะนักท่องเที่ยวที่มาล้วนสร้างความสนุกและรอยยิ้มให้กับผมแลกกับการที่พวกเขาตกตะลึงไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ที่ผมมีกับการใช้ชีวิตอยู่ในเครื่องบินที่ผมเรียกมันว่าบ้านย้ายจากทวีปอเมริกาเหนือมายังฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้กันบ้างดีกว่าครับกับพิกัดที่2เส้นนาสกาตั้งอยู่บนที่ราบสูงแห้งแล้งทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงลิมาประเทศเปรูมีลายเส้นสีขาวกว่า400ลายกระจัดกระจายไปทั่วผืนทะเลทรายประกอบไปด้วยทรงเรขาคณิตและอารยธรรมต่างๆกว่า300รูปรูปสัตว์อีก70รูปไม่ว่าจะเป็นแมงมุมลิงนกหนูแมวลามาและอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนมีแหล่งข้อมูลบอกว่าในช่วงต้นศตวรรษที่19เชื่อว่าเส้นนาสกาเกี่ยวข้องกับการโคจรและการปรากฏตัวของดวงดาวบนฟากฟ้าแต่พอเวลาล่วงเลยไปทีมค้นคว้ากลับพบว่าลายเส้นปริศนาชี้จุดไปยังแหล่งน้ำและเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมในการบูชาเทพเจ้ามันน่าแปลกตรงไหนรู้ไหมครับลวดลายพิศวงเหล่านี้สามารถมองเห็นได้จากที่สูงหรือทางอากาศเท่านั้น
ราวกับถูกสร้างขึ้นเพื่อสื่อสารกับเทพเจ้าบนท้องฟ้าหรือเพื่อประโยชน์ทางดาราศาสตร์ในทางกลับกันมนุษย์ที่เดินโฉบไปโฉบมาแถบนั้นไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้จากพื้นในระดับเดียวกันในส่วนของการก่อสร้างไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรมากโดยใช้วิธียกเอาหินสีดำที่ปกคลุมพื้นทะเลทรายออกจนเผยให้เห็นสีขาวที่อยู่ด้านล่างแล้วจะปรากฏลายเส้นเสมือนการวาดภาพขนาดใหญ่แต่ที่ยากคือการทำให้ลวดลายเหล่านั้นอยู่ในสัดส่วนที่พอดีและประณีตซึ่งจะเป็นไปได้ยากหากก่อสร้างจากพื้นดินเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่สามารถมองลงมาจากด้านบนได้ตรงนี้นี่แหละครับที่เป็นข้อตกเถียงว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่มนุษย์จะเป็นผู้สร้างมันขึ้นมานักวิทยาศาสตร์คาดเดาว่าเส้นนัตกามีอายุเก่าแก่เกือบ 2,000 ปีหลายคนยังเชื่อว่านี่คือหนึ่งในผลงานของมนุษย์ต่างดาวเพราะยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดีคนไหนตอบคำถามที่เป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ได้ว่าอารยธรรมโบราณสมัยนั้นจะใช้แรงคนสร้างประติมากรรมขนาดใหญ่ท่ามกลางพื้นทะเลทรายได้ยังไงในเมื่อพวกเขาบินไม่ได้และหากสร้างได้จริงเขาจะสร้างงานเหล่านี้เพื่ออะไรอย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการค้นคว้าและถอดรหัสกันต่อไปเพื่อค้นหาคำตอบให้ได้ว่าสิ่งที่พวกเราเห็นตรงหน้าในขณะนี้มันคืออะไรกันแน่หากเพื่อนๆอยากดูเส้นนัตกาด้วยตัวเองก็ลองเอาพิกัดที่ผมขึ้นไว้หน้าจอไปลองเสิร์ชใน Google Earth ดูได้นะครับมีลวดลายแปลกๆอยู่บนผืนทะเลทรายแห่งนี้จำนวนนับไม่ถ้วนจริงๆส่วนตัวผมหาเจอแค่ไม่กี่ลายเท่านั้นเองครับต่อกันด้วยพิกัดที่3ถัดมายังเกาะข้างเคียงในคาบสมุทรแปซิฟิกใต้กับอีสเตอร์ไอแลนด์ลูกปั้นโมอายยักษ์ใหญ่แห่งเกาะอีสเตอร์นี่คือเกาะปริศนาที่โดดเดี่ยวกลางมหาสมุทรซูมออกให้ดูชัดๆเลยว่ามันเคว้งคว้างมากแค่ไหนลูกปั้นโมอายก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุที่ถูกถกเถียงเป็นวงกว้างด้วยความที่มีน้ำหนักหลายสิบตันซึ่งมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะใช้แรงมนุษย์เคลื่อนย้ายได้ง่ายๆข้อสมมติฐานที่ว่ามันอาจเป็นฝีมือของสิ่งมีชีวิตนอกโลกจึงดูเป็นไปได้มากที่สุดทว่าอีกมุมหนึ่งย้อนกลับไปในอดีตเกาะแห่งนี้กลับมีตำนานเล่าขานเอาไว้เช่นกันว่ามันเต็มไปด้วยสลักหินลึกลับจำนวนนับไม่ถ้วนเชื่อว่าเป็นฝีมือของชาวพื้นเมืองโพลีนีเซียนที่เข้ามาตั้งรกรากในคริสตศักราช400เหตุผลเพียงเพราะใช้เป็นตัวแทนของบรรพบุรุษที่ล่วงลับทำให้บนเกาะอีสเตอร์มีรูปปั้นโมอายกว่า800ตัวทั้งเล็กใหญ่รูปทรงปกติไปจนถึงรูปทรงประหลาดน้ำหนักสูงสุดแตะถึง82ตันก็มีแถมตัวที่ยังสร้างไม่เสร็จมีขนาดใหญ่ถึง21เมตรหนัก270ตันเลยทีเดียวด้วยความที่มีขนาดใหญ่ชาวโพลินีเซียนจึงใช้ท่อนไม้จำนวนมากมาดัดแปลงเป็นลูกกิ้งในการขนย้ายโมอายและนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุความเชื่อที่ว่าพวกเขาใช้ทรัพยากรแบบสิ้นเปลืองจนหมดเกาะเพราะต้องใช้ไม้จำนวนมากมาตัดเป็นลูกกลิ้งและใช้สร้างเรือเพื่อออกไปหาปลาแต่ในเมื่อวันหนึ่งไม้หมดลงไม่สามารถหาอาหารทางน้ำได้จึงต้องหันมาอาศัยการหาอาหารบนบกแทนแต่ด้วยความที่สัตว์มีเพียงแค่แมลงปอแถมนานวันเข้าดินก็เสื่อมสภาพลงปลูกพืชไม่ขึ้นสักอย่างจึงนำไปสู่หายนะที่ทำให้คนทั้งเกาะเกือบสูญพันธุ์อย่างไรก็ตามปัจจุบันเกาะอีสเตอร์คือสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนทั่วทั้งโลกรู้จักดีเพราะรูปปั้นโมอายได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกแล้วแถมเกาะอีสเตอร์ยังถูกผนวกรวมเข้ากับประเทศชิลีทำให้ผู้คนบางส่วนหลั่งไหลเข้าไปตั้งรกรากก่อนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกในที่สุดต่อกันด้วยพิกัดที่4 The Bermuda Triangle สามเหลี่ยม Bermuda น่านน้ำมาทันผมเชื่อว่าเกือบทุกคนต้องรู้จักเส้นทางมรณะแห่งนี้เพราะเป็นสถานที่กล่าวขานไปทั่วโลกกับเรื่องราวอาถรรพ์อาณาเขตลึกลับที่ปัจจุบันยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าเหตุใดทุกสิ่งที่ผ่านไปมาบริเวณนั้นจึงได้หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยเสมือนถูกลบหายไปจากโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยอากาศยานหรือเรือเดินสมุทรผ่านแนวชายฝั่งด้านใต้แถบหมู่เกาะบาฮามาสและช่องแคบฟลอริดาหลายครั้งยานพาหนะเหล่านั้นไม่มีโอกาสแม้แต่กลับออกมาเล่าถึงความพิศวงของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาให้ใครฟังได้ลูกเรือล้วนหายสาบสูญไปในเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่หนาแน่นที่สุดในโลกและแน่นอนว่านักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญต่างๆพยายามหาคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โดยหยิบยกทฤษฎีความเป็นไปได้ขึ้นมาถกเถียงกัน5อย่าง
ทฤษฎีแรกคือการแปรผันของสนามแม่เหล็กโลกมันจะเป็นไปได้ไหมว่าบริเวณสามเหลี่ยมเมอร์ดิวดาคือสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มข้นสูงจึงทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดของเครื่องวัดระดับและเข็มทิศประจำเครื่องทำให้เครื่องบินเหล่านั้นดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรถูกดูดกลืนหายไปอย่างรวดเร็วทฤษฎีที่2ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับบริเวณนั้นอาจตั้งอยู่ในจุดสมดุลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าพลังของสนามแรงโน้มถ่วงทำให้เกิดช่องว่างที่เชื่อมต่อกับอีกมิติหนึ่งในห้วงเวลาอวกาศจนก่อเกิดเป็นประตูมิติชั่วขณะเมื่อวัตถุหลุดผ่านเข้าไปแล้วจึงไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกทฤษฎีที่3ว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีชั้นสูงจากนอกโลกเป็นไปได้ไหมว่าอาจมีมนุษย์ต่างดาวหรือมนุษย์เงือกที่อาศัยอยู่ใต้มหาสมุทรบริเวณนั้นต้องการขโมยเครื่องบินและเรือหรือสิ่งมีชีวิตลงไปใต้มหาสมุทรเพื่อศึกษาหรือทดลองอะไรบางอย่างข้อสันนิษฐานนี้สอดคล้องกับรายงานที่กล่าวอ้างว่ามีผู้พบเห็นจานบินลึกลับร่อนไปมาเหนือสามเหลี่ยมเมอร์บิวด้าอยู่บ่อยครั้งและทฤษฎีที่4กระแสน้ำวนมหาศาลส่วนตัวผมคิดว่าทฤษฎีนี้น่าเชื่อถือและมีความเป็นไปได้มากที่สุดเพราะนักประดาน้ำมักจะพบปล่องน้ำเงินอยู่ตามหุบผาใต้น้ำเป็นประจำเชื่อมโยงกับการที่แหล่งหินปะการังนอกชายฝั่งบาฮามัสมีลักษณะเป็นอุโมงค์หรือปล่องใต้ทะเลด้วยโดยปล่องเหล่านี้เกิดจากถ้ำหินปะการังถูกกลัดกร่อนด้วยกระแสน้ำใต้ทะเลมาเป็นเวลานับหมื่นปีใต้คาบสมุทรจึงเต็มไปด้วยปล่องน้ำจำนวนมากที่มีทางแยกหลายทิศทางทำให้น้ำในบริเวณปากปล่องไหลวนกลับก็ไปภายในอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นกระแสน้ำไหลเชี่ยวหมุนเป็นกลวยเหนือพื้นน้ำในลักษณะของวังวนซึ่งสามารถดูดเรือลงสู่ก้นบึ้งมหาสมุทรได้ในพริบตาดังที่เห็นในรูปเลยครับทฤษฎีสุดท้ายว่าด้วยเรื่องของก๊าซมีเทนนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโมนากรุงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียวิเคราะห์ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีก๊าซมีเทนปะปนอยู่ใต้ท้องทะเลจำนวนมากจนปะทุขึ้นเหนือท้องทะเลซึ่งก๊าซมีเทนนี้หากขยายตัวเป็นวงกว้างได้เมื่อไรไม่ว่าวัตถุใดที่เคลื่อนผ่านมันก็จะดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างลงสู่ห้วงทะเลลึกได้เช่นกันไม่ต่างอะไรกับเคสน้ำวนในทฤษฎีที่4เลยแม้แต่น้อยปิดท้ายด้วยความน่ารักของรูปนี้มองไกลๆพอจะเดาได้ไหมนะครับว่ามันคืออะไรงั้นผมให้เวลาคิดสัก10วิแล้วกันอ่ะผมซูมใกล้ๆให้อีกนิดนึงพอจะมองออกยังครับเฉลยเลยละกันนี่คือฝูงควายป่าในเขตป่าสงวนประเทศแทนซาเนียที่เห็นพวกมันกำลังวิ่งไปคนละทิศคนละทางก็เป็นเพราะว่าควายเหล่านี้กำลังตื่นตระหนกให้กับเกมกีฬาล่าสัตว์อย่างถูกกฎหมายเพราะประเทศแทนซาเนียยอมให้มีการล่าสัตว์ได้เพียงแค่ต้องจำกัดจำนวนเท่านั้นเองก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของสถานที่สุดพิศวงที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกนี่เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ผมนำพิกัดมาเปิดเผยให้เพื่อนๆได้รับชมกันยังมีสถานที่ลึกลับและภาพเหตุการณ์แปลกประหลาดอีกมากที่ปัจจุบันยังหาข้อสรุปชัดเจนไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นฝีมือของมนุษย์หรือสร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตทรงภูมิจากต่างดาวกันแน่อย่างไรก็ตามอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญในการรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อไขความกระจ่างในสิ่งที่เราสงสัยหากเพื่อนๆมีพิกัดไหนบน Google Earth ที่อยากให้ลุงพาไปดูหรือหาข้อมูลมาสรุปข้อเท็จจริงก็สามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับท้ายที่สุดในขณะที่เราเอาแต่มุ่งค้นหามนุษย์ต่างดาวและไขความลับเรื่องราวแปลกๆบนโลกใบนี้คุณแน่ใจแล้วหรือครับว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้กำลังมองหาเราอยู่ผมว่าบางครั้งความผิดปกติที่เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์อาจเป็นสัญญาณเตือนหรือบอกใบ้พวกเราไกลๆแล้วก็ได้นะครับว่าพวกเขาก็กำลังจับตาดูเราอยู่เช่นกันหากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครและพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด